ัยธวัฒน์เผยพิธาเตรียมเปิดตัวผู้สมัครก้าวไกลเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองวันที่13สิงหาคมนี้ชัยธวัฒน์เผยพิธาเตรียมเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองวันที่13สิงหาคมนี้ก้าวไกลเร่งสรรหาตรวจคุณสมบัติว่าที่ผู้สมัครจัดไพรมารีคาดเลือกตั้งซ่อมวันที่17สิงหาคมวันที่10สิงหาคม66นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลกิโลกรัมเปิดเผยว่าจากกรณีนายนครชัยขุนนรงค์หรือไอระยองส.ส.ระยองเขต3พรรคก้าวไกลทำให้ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมนั้นขณะนี้ทางพรรคยังอยู่ในขั้นตอนการสรรหาและตรวจคุณสมบัติว่าที่ผู้สมัครโดยเชื่อว่าจะมีการจัดไพรมารีรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคในพื้นที่จังหวัดระยองได้ในวันที่11สิงหาคมหลังจากนั้นก็จะได้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดระยองในนามพรรคก้าวไกลอย่างเป็นทางการทางพรรคได้เตรียมจัดกิจกรรมเปิดตัวแนะนำว่าที่ผู้สมัครในวันที่13สิงหาคมที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยตนและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจะไปร่วมงานแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครด้วยส่วนวันสมัครรับเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กำหนดนั้นคาดว่าเป็นวันที่17สิงหาคมโดยนายพิธาจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สมัครและเป็นการยืนยันความจริงจังต่อประชาชนชาวระยองที่เคยให้ความไว้วางใจเลือกพรรคก้าวไกลจนชนะการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566แบบแลนด์สไลด์ยกจังหวัดทั้ง5เขตมาแล้วลูกทุ่งสาวคนดังโผสวมกอดให้กำลังใจตั๊กแตนชลดากลางเวทีในฐานะเพื่อนเราก็ไปให้กำลังใจเพื่อนลูกทุ่งสาวคนดังโผสวมกอดให้กำลังใจตั๊กแตนชลดากลางเวทีเจ้าตัวซึ้งขอบคุณบรรยากาศอบอุ่นกลางเวทีเมื่อตั๊กแตนชลดาเผยตอนหนึ่งในไลฟ์สดเมื่อคืนขณะเจ้าตัวกำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีพร้อมแคปชั่นเพื่อนหญิงและแท็กเฟซบุ๊กไปหาหญิงทิติการปรากฏว่าหญิงทิติการลูกทุ่งสาวซึ่งจับไม้ร้องเพลงด้วยพร้อมโมเมนต์สวมกอดกันหญิงได้บอกด้วยว่าวันนี้เพื่อนมาต้องให้กำลังใจอยู่แล้วก่อนที่วันนี้วันที่9สิงหาคม66หญิงทิติการได้แชร์ไลฟ์ตั๊กแตนพร้อมทั้งโพสต์ความรู้สึกว่าในฐานะที่เป็นพี่เราก็ไปอุดหนุนร้านของน้องซับพาชัยในแอลทยานในฐานะเพื่อนเราก็ไปให้กำลังใจเพื่อนตั๊กแตนชนลดาอันการฟุ้มผ้าพานุวัฒน์วัฒนกุลแต่เพื่อนก็รู้ไงว่าชอบเพลงนี้โดดขึ้นไปเลยค่ะ 5555 ซึ่งตั๊กแตนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าขอบคุณกำลังใจจากแกมากๆนะเพื่อนโดยหญิงก็ตอบเพื่อนด้วยว่าไม่เป็นไรยินดีเสมอภูมิธรรมชูตั้งรัฐบาลพิเศษสลายขั้วไม่มีลุงไม่มีฝ่ายร่วมมือทุกพรรคเศรษฐานายกภูมิธรรมชูตั้งรัฐบาลพิเศษสลายขั้วทั้งหมดไม่มีลุงไม่มีฝ่ายร่วมมือกับทุกพรรคพร้อมขอขมาก้าวไกลยันเสนอชื่อเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเผยแถลงตั้งรัฐบาลวันนี้มีชาติพัฒนากล้าร่วมวงด้วยเมื่อเวลา9นาฬิกา55นาทีวันที่9สิงหาคม66ที่รัฐสภานายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคเพื่อไทยจะขอหารือกับพรรคก้าวไกลเพื่อให้ช่วยโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าการจัดตั้งรัฐบาลขณะนี้ตนเสนอว่าให้จัดตั้งรัฐบาลแบบพิเศษเพื่อแก้ปัญหาประเทศไม่ใช่การเปลี่ยนขั้วแต่เป็นการสลายขั้วทั้งหมดอยากให้ทุกคนร่วมกันหาทางออกเพราะนี่คือโอกาสในการทำให้ความขัดแย้งต่าง
ที่มีอยู่20กว่าปีสลายไปและเป็นโอกาสที่เราจะแก้ไขวิกฤตรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกลไกสำคัญทำให้ประเทศขยับไม่ได้รวมถึงแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนการที่จะสำเร็จได้สิ่งสำคัญคือเราควรต้องดึงทุกพรรคทุกฝ่ายมานายภูมิธรรมกล่าวว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยได้รับโอกาสจัดตั้งรัฐบาลเราหวังว่าเราเสนอตัวนายกรัฐมนตรีคือนายเศรษฐาทวีสินเราหวังว่าจะเป็นแกนกลางดึงทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันสร้างประเทศไทยให้ลดความขัดแย้งลงและแถลงการของพรรคเพื่อไทยชี้แจงอย่างชัดเจนว่าต้องการทุกพรรคทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายไหนกลุ่มส.ส.หรือส.ว.ให้มาร่วมกันให้ความเห็นชอบให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำและส่งนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เราจะเร่งแก้ไขปัญหาของประเทศหลายเรื่องหนึ่งนโยบายที่ดีของทุกพรรคมาดำเนินการหลายเรื่องที่เคยอยู่ในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลเป็นเรื่องที่อยู่ในนโยบายของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วหรือบางเรื่องที่พรรคก้าวไกลนำเสนอซึ่งเป็นสิ่งที่ดีรวมทั้งทุกพรรคที่อยากจะเข้ามาร่วมกันและเรายืนยันว่าจะสร้างมิติทางการเมืองใหม่เป็นมิติทางการเมืองที่ไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลที่จะต้องแย่งกันทุกเรื่องหากเห็นว่าอะไรดีที่ฝ่ายค้านนำเสนอก็นำมาปฏิบัติอะไรที่เราทำแล้วผิดทำนองครองธรรมฝ่ายค้านก็ตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นเมื่อจุดยืนเป็นอย่างนี้เราจึงจะเข้าหาทุกฝ่ายสำหรับการแถลงในวันนี้วันที่9สิงหาคมจะมีพรรคชาติพัฒนากล้าร่วมด้วยส่วนพรรคเพื่อไทยรวมพลังแจ้งว่าอยู่ต่างจังหวัดชุกละหุกเกินไปก็ไม่เป็นอะไรเพราะการแถลงวันนี้ก็ไม่ใช่ที่สิ้นสุดแต่จะแถลงต่อไปเรื่อยๆรายละเอียดจะเกิดขึ้นจนวันที่คิดว่าไปไม่ได้แล้วเราจะแถลงต่อประชาชนนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าสำหรับพรรคก้าวไกลเราได้ติดต่อประสานงานและอยากจะใช้เวทีนี้พูดคุยกันว่าวาระสำคัญของประเทศเป็นแบบนี้หรืออยากจะทำให้ความต้องการของประชาชนบรรลุเราอยากให้เขาร่วมในการแสดงเจตจำนงในการโหวตครั้งนี้ด้วยไม่ว่าอะไรเคยเป็นปัญหาที่อาจจะมีส่วนกับพรรคเพื่อไทยหรือกับตนเรายินดีที่จะไปขอโทษขอขมาและยินดีที่จะไปแสดงความต้องการความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับทางออกวิกฤตของประเทศชาติหรือจะให้ไปที่พรรคก้าวไกลเราก็ยินดีวันนี้เรายินดีไปทุกพรรคถ้าคิดว่าคือทางออกของประเทศฉะนั้นพรรคก้าวไกลที่เรากำลังจะไปพบก็กำลังหาวันอยู่ว่าจะไปวันไหนวันนี้เราคิดเรื่องใหญ่ของประเทศเป็นหลักเราไม่ได้คิดเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือตัวบุคคลเป็นสำคัญฉะนั้นถ้าเราอยากทำงานใหญ่จะต้องคิดใหญ่ด้วยต้องมองข้ามความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องไล่หนูตีงูเห่าหรือความขัดแย้งหลายๆอย่างที่สำคัญคือต้องเอาวาระของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้งถ้าแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ผมคิดว่าประเทศไทยคงนับหนึ่งและเดินหน้าต่อไปได้นายภูมิธรรมกล่าวเมื่อถามว่าคณะเจรจาของพรรคก้าวไกลมีท่าทีอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าวันนี้เราติดต่อทุกพรรคและได้รับการตอบรับค่อนข้างดีในจุดเริ่มต้นแต่จะมีรายละเอียดต้องทำความเข้าใจกันส่วนปัญหาความมั่นใจว่าเราจริงใจที่จะทำหรือไม่วันนี้พรรคเพื่อไทยยินดียืนยันที่จะทำตามเจตจำนงตัวเลขทางคณิตศาสตร์เห็นชัดเจนอยู่แล้วถ้าวันนี้ตั้งรัฐบาลไม่ได้เรามีทางเลือกไม่กี่ทางและหลายทางเลือกถ้าจะทำให้รัฐบาลตั้งได้โดยยึดวาระประเทศเป็นที่ตั้งก็จำเป็นต้องเป็นไปในทางใดทางหนึ่งซึ่งมีต้นทุนที่ต้องจ่ายทั้งนั้นอาจจะมีเรื่องที่ประชาชนไม่สบายใจก็ได้พรรคเพื่อไทยวันนี้เรายอมทุกอย่างที่จะทำได้หวังว่าถ้าให้โอกาสเราได้พิสูจน์ด้วยการทำงานของเรานายกรัฐมนตรีของเราและประสบการณ์ของเราเชื่อว่าเราจะสามารถฝ่าวิกฤตเอาทุกอย่างมาทำงานให้ได้
เรายินดีร่วมกับทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายอิสระเรามีเรื่องเดียวคือเรื่องมาตรา112หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักเราจะไม่แตะต้องเพราะเราคิดว่าเป็นจุดศูนย์รวมของประเทศถ้าเสนอเรื่องนี้มาเราคงเข้าร่วมไม่ได้เมื่อถามว่าหากมีความจำเป็นให้ประเทศต้องเดินหน้าต่อไปได้อาจต้องร่วมงานกับพรรคสองลุงใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตนพูดชัดเจนแล้วว่าวันนี้เราพูดคุยกับทุกฝ่ายเราสลายเราไม่มีขั้วไม่มีลุงวันนี้อะไรก็ได้ที่ร่วมมือกันทางที่ดีที่สุดคือให้ตอบสนองการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาของประเทศได้และพยายามทำให้เจตนารมณ์ของประชาชนสำฤทธิ์ผลมากที่สุดทั้งนี้เท่าที่คุยทุกพรรคยังไม่มีใครบอกว่าไม่ร่วมทุกคนบอกว่าอยากฟังรายละเอียดซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์การยอมรับอาจจะมีหลายระดับหลายเฉดสิ่งสำคัญคือการที่จะตั้งรัฐบาลให้ได้แต่เราขอให้เป็นการเมืองในมิติใหม่ไม่ใช่ห้ามหันซึ่งกันและกันการเมืองที่ไม่ใช่ต้องค้านกันทุกเรื่องโดยที่ไม่ทราบเหตุผลตนคิดว่าถ้ายึดวาระประเทศไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลบางเรื่องก็ร่วมกันได้บางเรื่องก็ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่เมื่อถามว่าการต้องขอเสียงจากพรรคก้าวไกลแสดงว่าเสียงจากสว.ไม่พอใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตนเรียกร้องทุกฝ่ายทั้งจากสว.ทุกคนเรียกร้องเป็นรายบุคคลทั้งกลุ่มการเมืองทั้งพรรคการเมืองทั้งส.ส.และสว.เราอยากจะให้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีมา20ปีซึ่งพรรคเพื่อไทยอาสาและมีต้นทุนที่ประชาชนต้องตรวจสอบถ้าทำไม่ได้หน้าประชาชนก็จะตรวจสอบและตัดสินพรรคเพื่อไทยเองเมื่อถามว่าจะเรียกแนวทางการขอคะแนนโหวตนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ร่วมรัฐบาลนี้ว่าอย่างไรเพราะจะมีเส้นแบ่งระหว่างงูเห่าของบางพรรคนายภูมิธรรมกล่าวว่าเท่าที่คุยไม่มีใครเรียกร้องให้แบ่งกระทรวงทบวงกรมจะเห็นว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้ไม่ได้ยินว่าใครจะเอากระทรวงไหนวันนี้เราพูดในฐานะแกนนำว่าเราไม่คุยเรื่องกระทรวงกับใครปัญหาแย่งกระทรวงกันก็ไม่เกิดวันนี้เป็นการพิสูจน์ชัดเจนว่าเราจะเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อไปทำงานในจุดที่ใช้วาระของประชาชนประเทศชาติเป็นที่ตั้งสลายขั้วเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นใหม่เพราะความขัดแย้ง20ปีก็เพียงพอแล้วเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในครั้งนี้ผ่านไปให้ได้ถ้าไม่ได้เราจะบอกประชาชนว่าพรรคเพื่อไทยทำสุดความสามารถแล้วสิ่งต่างๆหลังจากนั้นไม่ใช่พรรคเพื่อไทยคนเดียวที่จะรับผิดชอบผมว่าสังคมและประชาชนทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบช่วยกันคิดแก้ปัญหาส่วนที่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาผมว่าเราต้องอดทนต้องทนุถนอมกันและได้ชี้แจงกันนายภูมิธรรมกล่าว